สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับแปลกๆกันหน่อยนะเอาบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับแถวอ่างเก็บน้ำลำตะคองมาให้ชมกันนะครับพอดีว่าทางผ่านกลับบ้านก็เลยแวะพักรถพักผ่อนกันสักหน่อยนึงนะครับบรรยากาศตอนเย็นดีมากนะครับลงมาอย่างนี้ได้เลยเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันลงมาได้ปกติขับผ่านอย่างเดียวรอบนี้นี่เห็นชาวบ้านเขาลงมานะครับเห็นมีคนลงมาเราก็เลยขับลงมาบ้างนะนี่ข้างทางข้างมอเตอร์เวย์นั่นตรงนี้นะครับสายอีสานผ่านกันทุกคนนะครับบรรยากาศดีมากคลิปนี้นะครับเข้าเมืองไปซื้ออลูมิเนียมโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายอยู่ที่ปทุมธานีด้วยแล้วก็เลยไปซื้ออลูมิเนียมโปรไฟล์มาทำโต๊ะทำงานที่ชลบุรีนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าทำไมต้องไปซื้อไกลขนาดนั้นก็เพราะขอนแก่นมันไม่มีขายนะร้านผมอยู่ขอนแก่นนะมันไม่มีอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบนี้ขายนะครับถ้าสั่งก็เยอะอยู่นะนี่ก็หลายเส้นทั้งหมด20เส้นตัดแบ่งครึ่งนะครับเส้นหนึ่งมันจะยาว 5.1 เมตรให้เขาแบ่งครึ่งให้นะครับตัดมาแบบนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่สั่ง20เส้นนะครับก็หมดไปเกือบ 40,000 นะทั้งอุปกรณ์ฉากทีน็อตต่างๆสำหรับยึดฉากเข้ามุมนะครับอลูมิเนียมโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปงานประกอบโต๊ะทำงานหรือโต๊ะซ่อมเนี่ยเดี๋ยวคงมีให้ชมกันแน่นอนนะครับคลิปนี้มาซื้ออุปกรณ์ไปก่อนเนาะก็ใครอยู่อีสานนะไม่รู้ว่ามันมีขายหรือเปล่าอลูมิเนียมโปรไฟล์ผมวิ่งมาซื้อจากขอนแก่นมาซื้อที่ชลบุรีเลยเพราะว่าหาดูแล้วแถวขอนแก่นไม่มีขายแน่นอนตัวนี้ก็เลยต้องมาซื้อเองนะครับถ้าสั่งก็กลัวว่าจะลำบากเรื่องขนส่งนู่นนี่นั่นเพราะมันเยอะแล้วก็ยาวด้วยนะครับก็เลยมาเองดีกว่านะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแวะพักรถก็มาถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมกันนะครับก็ถือโอกาสชี้แจงด้วยว่าทำไมมาซื้อไก่ขนาดนี้เรามาเยี่ยมพ่อตาแม่ยายด้วยแล้วก็มาซื้อของด้วยนะครับโอเคก็บรรยากาศประมาณนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ